สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของวิธีการใช้offset ใช้ในการควบคุมรูปทรงกันนะครับในกรณีตัวอย่างเนี่ยเราจะทำฟอร์มคล้ายๆแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะของแพนเนลที่เป็นพีระมิดนะฮะในความเป็นจริงก็คือผมมีจุดควบคุมที่อยู่ข้างบนตรงนี้ความจริงจุดควบคุมที่อยู่ข้างบนเนี่ยมัน offset จากจุดที่อยู่ในฐานข้างล่างนี้นะครับ offset ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะควบคุมความสูงแล้วก็จุดที่อยู่ข้างล่างที่มันเป็นฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนโทรลว่าจุดตรงนี้มันจะอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าออฟเซ็ตเรามาดูวิธีการกันนะครับผมจะปิดไฟล์นี้ไปนะครับแล้วก็ผมจะใช้ตัว curtain panel pattern base เหมือนปกตินะครับใช้สี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราจะสร้าง reference ขึ้นมา1เส้นตรงกลางนะครับตรงกลางนี้วิธีการก็คือผมก็ใส่ reference point ลงไปเหมือนเดิมนะครับวางไปตรงกลางนะครับตรงนี้กับตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะเลือกทั้งคู่อันนี้นะครับ control click เสร็จแล้วผมก็เลือก spline true point ก็จะได้เส้นมา1อันนะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกที่เส้นนี้แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็น reference line นิดนึงนะครับตอนนี้ผมมีเส้นโครงฐานครบแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือจุดตรงกลางนะครับจุดตรงกลางเพื่อจะเป็นตัวฐานในการสร้างยอดพีระมิดนะครับเหมือนเดิมเอาพอยต์ไปวางตรงกลางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันจะมีพอยต์อยู่ตรงนี้อันนะฮะขั้นตอนถัดไปก็คือผมจะเซตเวิร์กเพลนบนนี้ก่อนนะครับบนพอยต์นี้นะครับวิธีการก็คือเราเลือกเซตเวิร์กเพลนนะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์จะเห็นว่าถ้าเลื่อนมาที่จุดมันมี default เป็นหน้าที่ตั้งฉากอยู่กับเส้น reference line ที่เราใช้นะครับแต่เราสามารถจะกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันอยู่ในระนาบที่เราต้องการนี้ผมต้องการให้มันอยู่ในระนาบของตั้งฉากแกน Z นะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้ตัวนี้มาแล้วผมก็คลิกลงไปเพราะฉะนั้นผม set work plane เนี่ยตั้งนะครับถัดมาผมจะเอา point อีกตัวไปใส่นะครับแน่นอนเมื่อเอา point อีกตัวไปวางเนี่ยวางบนนี้นะครับวางอยู่บน work plane ของ point นั่นเองพอผมคลิกลงไปโปรแกรมจะมีข้อความเตือนนิดหน่อยว่าเราได้ใส่ point 2จุดอยู่ไปในที่เดียวกันนะครับเขาก็อาจจะทำให้กระบวนการทำงานมันผิดเพี้ยนไปแต่ไม่เป็นไรเราใส่ไปก่อนเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งค่า offset ก็โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะคลิกที่จุดซึ่งมันก็ได้ point ที่เราเพิ่งใส่เข้าไปใหม่นั่นแหละทีนี้ถ้าเราสังเกตดูที่ property เราจะเห็นว่ามันมีค่าตัวที่เรียกว่า offset อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าผมลองเปลี่ยนแปลงค่าดูนิดหน่อยเช่นผมใส่สัก500นะครับแล้ว apply เราจะสังเกตเห็นว่าจุดนี้มันสูงขึ้นนะครับจุดนี้มันสูงขึ้นถ้าเราดูว่ามันต่อเนื่องกันไงนะครับผมจะลองง่ายๆผมจะลองย้ายจุดนี้เข้าไปนิดนะครับผมคลิกที่ตัวนี้ลองขยับมันดูจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจุดมันที่ไหนเนี่ยมันมีค่า offset ตามค่าที่เรากรอกไปของ point นี้นะครับก็คืออยู่ที่500ตรงนี้ตลอดเวลานะครับนี้ผมก็จะได้แล้วผมจะ undo ไปก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมได้โครงทั้งหมดที่พอทำงานแล้วนี่มันเตี้ยไปหน่อยผมอาจจะแก้นิดหน่อยให้มันสูงเพื่อทำงานง่ายนะครับตอนเรากำลัง edit หรืออะไรให้มันสักเมตรนะครับเอาล่ะนี้ผมมีโครงสิ่งที่ผมทำถัดไปก็คือถ้าผมอยากได้พีระมิดนั่นหมายความว่าผมจะต้องมี reference plane reference line วิ่งระหว่างจุดฐานข้างบนนะครับเพราะนั้นผมก็จะเริ่มทำโดยการสร้างจุดฐานนะครับก็คือเลือกผมอาจจะใช้ reference line เนี่ยนะครับแล้วก็ snap ไปบนจุดนะครับแล้วก็ snap ไปบนจุดนี้เวลานั่นเนี่ยเนื่องจากมันอยู่เวลาเราไม่ทำอะไรเลยมันอยู่บน plane นะครับต้องติ๊กตรง 3D snap ข้างบนแล้วเราก็ไปคลิกข้างบนนะครับมาที่นี่ได้1เส้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น reference line กันละนะครับผมก็อาจจะคลิกตรงนี้ต่อนะครับต่อแล้วไปคลิกด้านนู้นนะครับ escape แล้วก็คลิกอันมาตรงนี้นะครับเอาละ escape 2-3 ครั้งนะครับเสร็จแล้วลองสังเกตดูตอนนี้เนี่ยผมมีโครง reference เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสังเกตดูผมก็มีพร้อมที่จะสร้างนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเวลาเราสร้างตัว surface นั้นสิ่งที่ต้องการก็คือเ
reference plane ที่มันล้อมรอบซึ่งมีครบแล้วนะครับผมจะลองทำดูนะครับโดยที่พื้นฐานตัวนี้ผมต้องการให้ panel ตัวนี้นะครับมันมีกระจกและอันอื่นมันเป็นของทึบตันธรรมดาอันนี้ลองแบควิธีนี้ก่อนเอาล่ะโอเคนะครับผมก็ง่ายๆตอนนี้ผมจะทำเป็นแพนเนลแบนๆก่อนนะครับผมก็เลือกตัวนี้ control click control click นะครับแล้วก็ create form แล้วเราจะทำเป็นแบนๆนะครับถัดมาผมก็ทำที่เหลือทำให้ครบนะครับผมจะทำไวๆนิดหน่อยทำให้ครบก่อนนะครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ได้ฟอร์มที่เป็นพีระมิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนถ้าผมคลิกที่จุดตรงนี้นะครับผมสามารถจะปรับค่าออฟเซตเช่นสมมุติว่าเป็น 1,500 สมมุติว่าเปียกลองดูนะครับว่ามันจัดการได้ตอนนี้ก็เห็นว่าพีระมิดตัวนี้มันขยับตามแล้วนะครับผมเปลี่ยนกลับไปที่สัก800ลองดูแอปพลายนะครับเอาละเรียบร้อยละเราสามารถจะควบคุมค่านี้ได้แล้วนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยผมอยากจะเปลี่ยน material ตัวนี้นิดหน่อยเป็นกระจกนะครับผมก็คลิกที่ surface ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยน material นิดหน่อยตอนนี้ผมยังไม่เอาตัวแปรมาคุมนะครับก็ใส่ง่ายๆไปเลยเสียงกระจกไปก่อนนะครับก็ผมใช้ appearance เป็นกระจกนะครับแล้วก็มี transparency graphics ก็ใช้ render appearance นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะมีตัวนี้เป็นกระจกถ้าเราจะลองดูที่ shape mode ก็เรียกเป็นนี้นะครับจบอันนี้ผมยังไม่ assign material แล้วกันปล่อยมันตันๆปล่อยก่อนเป็น default พอผมได้โครงเรียบร้อยนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือแน่นอนผมอยากจะใช้ตัวแปรมาคุมตัวนี้สักตัวเพื่อปรับค่านะครับผมก็เลือกจุดตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเรามีค่า offset ใช่ไหมครับเราจะผูก parameter แล้วก็คลิกตรงตัวassociate parameter ข้างหลังก้อนสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับคลิกลงไปเสร็จแล้วผมสร้างตัวแปรใหม่นะครับตั้งชื่อเป็นว่า panel offset แล้วกันสมมติผมตั้งง่ายๆนะครับ panel offset height แล้วกันเพื่อความเข้าใจนะครับเป็น type property ไปอยู่ใน dimension โอเคนะครับโอเคทีนะฮะทีนี้พอเราผูกตัวแปรเรามาดูที่family type จะเห็นว่าตอนนี้ผมมีตัวแปรชื่อว่า panel offset height ตัวนี้มีค่าตรงนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถจะปรับแต่งผ่านทาง dialog ได้ลองดูนิดนึงว่าได้ไหมนะครับถึงว่าผมเปลี่ยนเป็น 1,000 นะครับ apply นะฮะแล้วก็ปรับได้แล้วก็สูงต่ำตามที่เราต้องการเสร็จแล้วผมจะเซฟอันนี้ไว้นะครับแล้วก็เซฟไปหน่อยนึงนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นพีระมิดแล้วกันนะครับpanel นี้แล้วนะครับโอเคพอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองโหลดไปใส่ mask model ที่เราเคยทำไว้นะครับงั้นก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดไฟล์นิดหน่อยตัว mask ที่เราเคยทำไว้ผมจะเปิดแมสตัวนี้มานะครับเสร็จแล้วผมจะโหลดตัวแพนเนลเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาใส่แล้วมาแอพพลายบน surface อันนี้นะครับก็ทำแบบเดิมเลยนะครับเริ่มต้นไปที่ panel family โหลด into project นะครับพอโหลด into project เสร็จเราก็คลิกที่ตัว surface ตัวนี้นะครับที่ device surface ไว้แล้วก็มาดูที่ property นะครับถ้าเราคลี่มาดูจะเห็นว่าตรง rectangular เนื่องจากมันเป็น pattern ของสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราจะมีอย่างเช่นตัวนี้มันมีพีระมิด panel family ที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปตัว family นี้มันก็จะแรปลงแบบนี้นะครับเราเห็นว่าตอนนี้เราก็จะได้ลักษณะฟาซาดซึ่งมีลักษณะที่เป็นพีระมิดผมจะลองปรับค่านิดหน่อยนะครับโดยการแท็บไปให้เจอ panel สักตัวนะครับแล้วไปที่ edit type จะเห็นว่าผมมี panel offset height อยู่นะครับผมจะลองตั้งไปสัก 2,000แล้วก็ apply นะครับจะเห็นว่าตัวแพนเนลมันก็ adjust นะครับตอนนี้เราก็จะมีฟอร์มอาคารซึ่งมีรูปร่างหน้าตา
แปลกแยกออกไปแน่นอนเราอาจจะคลิกที่ตัวนี้แล้วก็แก้ไขค่า device ทั้งหลายแหละเช่นสมมุติผมต้องการให้แนว vgrid มันมากกว่านี้หน่อยเช่นผมใส่ไป12ยกตัวอย่างนะครับมันก็จะไป wrap up ตัวโมเดลผมจะเปลี่ยนกับข้างไปสมมติผมเลือกตัวนี้10เหมือนเดิมนะครับ vgrid 10แต่ตอนนี้ผมจะใส่ให้มันน้อยลงนิดหนึ่งเช่นเป็นแผลตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มัน adjust ใหม่นะฮะแล้วเราก็จะได้ลักษณะที่เป็น pattern ที่ด้านล่างนี้ตรงนี้เป็นกระจกนะครับตรงนี้เป็นกระจกแล้วก็ข้างบนยังเป็น solid panel ธรรมดานะครับผมจะลองเปลี่ยน grid ตรงนี้จาก8เป็นสัก12ตัวนี้ให้มันถี่ขึ้นโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นลักษณะของแมสสตาร์ดี้แหละโดยใช้เทคนิคของการออฟเซตนะครับก็เราสามารถจะใช้เทคนิคออฟเซตเนี่ยไปใช้ได้กับหลายกรณีเพื่อสร้างฟอร์มที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วครับผมพอเห็นไอเดียในคลิปหน้านั้นผมจะไปลองทดลองสร้างตัวแพเนลเนี่ยที่เป็น3มิติมากขึ้นที่มันเป็นองค์ประกอบเมมเบอร์ที่เป็น3มิติโดยอาศัยเทคนิคของออฟเซตนี่แหละดูกันว่าทำยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ